สถานีพอลิเมอราสัตว์ทดลองนะครับเราเกิดขึ้นเพื่อมีภารกิจหลักนะครับในการผลิตเซรั่ม2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกคือการผลิตเซรั่มแก้พิษงูนะครับที่เราสามารถผลิตได้ถึง7ชนิดพิษงูนะครับแล้วก็มีการผลิตอีกกลุ่มนึงคือการผลิตเซรั่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการผลิตเซรั่มของเรานั้นแน่นอนที่สุดเราต้องใช้ม้านะครับเป็นองค์ประกอบนะครับที่นี่เลยเปรียบเสมือนกับฟาร์มม้านะครับมีการเลี้ยงม้าครบวงจรนะครับตั้งแต่การผสมพ่อแม่พันธุ์เพื่อได้ลูกนะครับสำหรับเป็นการผลิตเซรั่มนะครับจากนั้นเรามีการเลี้ยงม้าให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ทำม้าที่เราได้สุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยมาผลิตเซรั่มต่อจากนั้นครับม้าเป็นสัตว์ที่มีการใช้กันมานานเกือบร้อยกว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่นะครับการจัดการเขาก็ง่ายนะครับตำแหน่งที่เจาะเลือกก็ง่ายนะครับและที่สำคัญคือการฉีดกระตุ้นคาร์แล้วเนี่ยเขาให้ภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับเพื่อแต่นำเลือกม้านี่ส่งต่อไปที่ตถาสาวภานะครับแล้วก็มีการไปผลิตที่โรงงานที่ตถาสาวภาอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีฝ่ายประกันคุณภาพนะครับมาช่วยในการตรวจสอบแล้วผลิตออกมาเป็นขวดเพื่อใช้ในผู้ป่วยต่อไปแน่นอนที่สุดเซรั่มที่เราใช้นั้นผู้ป่วยก็คือคนนะครับนะม้าจะต้องแข็งแรงนะครับแล้วก็มีการตรวจสุขภาพม้าเป็นประจำนะครับเมื่อเราคัดม้าที่มีสุขภาพดีแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาผ่านขั้นตอนของการฉีดกระตุ้นเขานะครับให้เขาสร้างภูมิคุ้มกันตัวหนึ่งที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราให้เวลาเขาเมื่อเขาสร้างได้เสร็จแล้วผ่านเกณฑ์ที่เรากำหนดเราก็จะคัดม้าตัวนั้นมาเจาะเลือกต่อไปนะครับ